สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองจัดการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอ่างทองเมื่อวันพฤหัสบดีที่24พฤษภาคม2555เวลา 9:30 น.นายปัญญางานเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอ่างทองณห้องประชุมโพทองชั้น2ศาลากลางจังหวัดอ่างทองนายวิชยาพรชัยรัตนะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองกล่าวว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองในฐานะเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอ่างทองได้ใช้นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติเมื่อวันที่11พฤษภาคม2553เห็นชอบนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2554ถึง2555โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทางภาครัฐภาคเอกชนองค์กรระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกันตามหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการระดมสรรพกำลังและความคิดเห็นจากปัญหาและอุปสรรคในการทำงานทุกระดับและให้บรรลุตามความมุ่งหวังร่วมกันตามเจตนารมณ์ของนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2554ถึง2559รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการทุกระดับให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกันโดยมีหน้าที่หลักสำหรับปีงบประมาณ2554จังหวัดอ่างทองมีหน่วยงานที่เสนอขอโครงการไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แล้วได้รับการอนุมัติทั้งสิ้นจำนวน9โครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน8โครงการทั้ง8โครงการลักษณะโครงการเป็นการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหาดำเนินการโดยทั้ง7อำเภออีกทั้งทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอ่างทองร่วมกับอำเภอสามโก้ได้กำหนดจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ปี2555ในวันศุกร์ที่1มิถุนายน2555ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสามโก้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานวันรณรงค์ได้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อำเภอสามโก้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน